สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะพี่จิ๋วจากจิ๋วฟู้ดต่อนะเรามาดูคำถามก่อนนะคะคำถามหัวข้อคือเรียนภาษาจีนด้วยตนเองควรเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะเป็นคำถามที่พี่จิ๋วตอบคำถามพี่ๆน้องๆทุกวันนะคะวันละไม่ต่ำกว่า1คน เพราะฉะนั้นพี่จิ๋วก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเลยนะคะเผื่อว่าในอนาคตมีพี่ๆน้องๆท่านใดถามพี่จิ๋วก็จะส่งลิงก์คลิปนี้เลยนะคะให้ฟังก่อนที่มันจะมีคำถามเนี้ยมันก็มักจะมีคำถามพิเศษก่อนแล้วค่อยห้อยท้ายด้วยคำถามนี้เช่นพี่จิ๋วคะหนูจะเน้นพูดไม่เน้นเขียนนะพี่หนูจะเริ่มเรียนภาษาจีนด้วยตนเองจากตรงไหนก่อนคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพี่จิ๋วคะหนูจะเอาอ่านเอาพูดหนูควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จิ๋วจะเจออะไรเถื่อนนี้เสมอนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันทีเดียวเลยค่ะพี่จิ๋วกำลังจะบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยใครที่จะเริ่มเรียนกับจิ๋วฝูเต่าโดยเฉพาะรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานพี่จิ๋วออกแบบการสอนเป็นลักษณะเหมือนเข้าเรียนในคลาสเรียนนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับพี่ๆน้องๆที่มีเหตุปัจจัยทางด้านการเงินท่านผู้ที่เป็นผู้ปกครองเอาไว้ติวบุตรหลานเราไม่สะดวกที่จะไปเรียนตามสถาบันรวมถึงพี่ๆน้องๆที่ทำงานเป็นกะนะคะหรือไม่สะดวกโดยนัยยะต่างๆในการไปเรียนตามสถาบันการศึกษาได้นะคะพี่จิ๋วก็เลยสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนโดยเท่าเทียมกันนะอันนี้คือเป้าหมายและจุดประสงค์ของจิ๋วฟูเต่าก่อนนะเพราะฉะนั้นการทำวิชาภาษาจีนพื้นฐานเนี่ยพี่จิ๋วเน้นสอนฟังพูดอ่านเขียนนะคะโดยหลักสูตรของมันที่พี่จิ๋วสร้างมันขึ้นมาตอนนี้ที่สอนน่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนเน้นพูดไม่เน้นเขียนหนูเน้นอ่านไม่เน้นเขียนอะไรอย่างเงี้ยเถื่อนเนี้ยนะคะพี่จิ๋วบอกก่อนล่วงหน้าว่าพี่จิ๋วไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนวิธีการเรียนด้วยวิธีนี้แต่ถ้าคุณคือไม่พี่จิ๋วไม่สามารถบังคับทุกท่านได้นะคะทุกท่านทำตามใจอยากได้ก่อนนะคะถ้ารู้สึกว่าคลิปเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์นะคะอาจจะทำตามใจอยากก่อนแต่จงจำไว้ว่ามันจะมีอุปสรรคต่อไปในอนาคตเช่นคนที่เน้นพูดไม่เน้นเขียนเนี่ยให้คุณรู้ไว้ว่าวันหนึ่งมันจะไปตันมิติทางภาษามันมีแล้วคุณก็จะไปตันตรงนั้นนะคะคือคุณไม่สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้เดี๋ยวเอาไว้วันหนึ่งพี่จุ๋จะอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงแต่วันนี้ขอแนะนำวิธีการเรียนภาษาจีนด้วยตนเองก่อนว่าเราควรเริ่มจากตรงไหนก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่จิ๋วเน้นไปทางฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกันนะเน้นเริ่มจากศูนย์นะอันดับแรกเลยอะค่ะพวกเราต้องดูคลิปแผนการเรียนภาษาจีนด้วยตนเองของพี่จิ๋วก่อนพี่จิ๋วเชื่อว่ามีพี่ๆน้องๆหลายท่านแน่นอนที่เข้ามาเจอคลิปนี้โดยที่ไม่เคยเห็นหน้าตาของจิ๋วฟูเต่ามาก่อนเลยไม่ถึงว่าในเรื่องของบทเรียนมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่จิ๋วจะพาทัวร์ YouTube ของพี่จิ๋วนะคะพี่จิ๋วจะบอกว่าคุณเสิร์ชเข้าไปเนี่ยจิ๋วฟูเต่าเสิร์ชเข้าไปนะคะจนกระทั่งมาเจอหน้าจอพี่จิ๋วหน้านี้สิ่งแรกที่พี่ๆน้องๆควรจะต้องทําก็คือดูคลิปแผนการเรียนภาษาจีนด้วยตนเองก่อนนะคะในคลิปแผนเนี้ยมันบอกอะไรบ้างนะคะมันจะบอกคุณหมดเลยพี่จิ๋วตีเป็นตารางให้น้องๆเลยให้พี่ๆน้องๆทุกท่านเลยว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเรียนอาทิตย์นึงเนี่ยประมาณ3วันครั้งละ2ชั่วโมงเนี่ยผลสัมฤทธิ์มันจะไปในทางทิศทางไหนด้วยนะบอกด้วยนะว่าเราควรจะเริ่มจากเรียนอะไรก่อนหลังครั้งนึงเราควรเรียนกี่ชั่วโมงคือพี่จิ๋ววางแผนไว้ให้ก่อนทำไมเราจะต้องเข้าแผนคะพี่จิ๋วเราเรียนเข้าบทเรียนไม่ได้เลยหรืออย่างไรคะอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะแล้วก็เจอลักไก่บ่อยเลยเนี่ยไม่ยอมทำตามแผนพี่จิ๋วพูดเลยนะคะว่า 100% จากที่ซื้อหนังสือของพี่จิ๋วคนยินดีที่จะทำตามแผนที่พี่จิ๋วร่างไว้เนี่ยพี่จิ๋วคิดว่าประมาณ 20% แล้วไม่น่าเกินนะคะเหตุที่ไม่ทำเพราะพวกเราอะเล่นที่จะเรียนตามใจตนเองเอาที่ตัวเองสะดวกเข้าว่านะคะแล้ว YouTube เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามันตายตัวมันเป็นของตายสำหรับพี่ๆน้องๆ นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆจะเล่นอะไรกับมันก็ได้และคิดว่าพี่จิ๋วจะยังอยู่ตรงนี้เสมอไปนึกภาพมั้ยคะซึ่งคนที่เรียนตามใจอยากสุดท้ายมันก็จะเจอปัญหาในมิติของเขาต่างๆซึ่งพี่จิ๋วต้องมานั่งตามแก้เสมอเพราะฉะนั้นคลิปแผนการเรียนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เข้าแผนก่อนถามว่าทำไมจะต้องเข้าแผนก่อนพี่ๆน้องๆ นึกสภาพนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยเรียนสถาบัน
การศึกษามาเลยเราจะจับจุดไม่ได้เลยว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนบางท่านก็ไปเริ่มสงสัยต้องไปเริ่มพินอินแม่งก็ไปท่องแต่พินอินนะแต่บึดบื้อไม่ผ่านพินอินฉันจะไม่เข้าบทที่1อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเรียนบทที่1ถึงบทที่5เสร็จปุ๊บเฮ้ยจำบทที่2ไม่ได้ว่ะย้อนกลับมา2แล้วก็3 4 5อย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยไปไหนอ่ะนะคะมันก็จะวนอยู่ในอ่างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำแผนอันเนี้ยมันช่วยได้เดี๋ยวเราจะอุปมาให้ฟังนะสมมติว่ามันเหมือนเรากำลังจะว่ายน้ำอ่ะเราจะฝึกว่ายน้ำอ่ะพี่จิ๋วกำลังสอนให้พวกเราว่ายน้ำอยู่ว่ายให้มันเป็นท่าสมมติว่าพวกเราจะไปเล่นว่ายน้ำกันเองเฮ้ยเอาวะกูกระโดดลงที่ลึกเลยนี่แหละลงแม่งเลยยังไงเหมือนเดี๋ยวมันก็ต้องรอดเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ยังไงมันก็ต้องเอาตัวเองให้รอดอ่ะลูกหมาตกน้ำน้องลืมคิดไปหรือเปล่ามันอาจจะมี2กรณีเกิดขึ้นในขณะที่น้องมีความเสี่ยง1กระโดดลงไปในที่ลึกเลยน้องรอดแต่ท่ามันไม่สวยมันเป็นท่าลูกหมาตกน้ํา2ท่าไม่รอดตะคิวแดกขึ้นมาแน่นอนมันก็จมน้ําตายนึกภาพมั้ยแต่วิธีที่พี่จิ๋วให้พวกเราจับแผนตรงเนี้ยมันเหมือนสอนพวกเราว่ายน้ําจับโฟมนะตีขาแบบนี้นะยกแขนแบบนี้นะแล้วพวกเราจะเอาตัวรอดกันได้แล้วท่าก็สวยแล้วไปต่อยอดเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันต่อไปได้อีกด้วยแล้วถึงฝั่งก็เร็วกว่าไอ้พวกลูกหมาตกน้ำด้วยอ่ะนะคะรวมถึงการเรียนภาษาจีนพื้นฐานเนี่ยพี่จิ๋วพูดเลยว่ามันจะเป็นรากฐานในการต่อยอดรายวิชาพิเศษของพี่จิ๋วต่อไปในอนาคตด้วยอย่างทุกวันนี้จิ๋วฝูเตาเนี่ยปีนี้ที่พี่จิ๋วอัดคลิปนี้นะคะปี2018พี่จิ๋วมีเปิดรายวิชาใหม่ขึ้นมาคือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้านซึ่งมันจะต้องใช้ภาษาจีนพื้นฐานของพี่จิ๋วเนี่ยเป็นรากรองขึ้นไปนะเพื่อจะไปเรียนตรงนั้นเรารู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นพี่จิ๋วถึงค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับภาษาจีนพื้นฐานถามว่าโปรเจกต์ภาษาจีนพื้นฐานไปสิ้นสุดอยู่ที่ไหนไปสิ้นสุดอยู่ที่บทที่70เราไปถึงบทที่70ไปพร้อมๆกันนะคะนับปีนี้ปี2018วันนี้เนี่ยวันที่21เดือนพฤศจิกายนนะคะพี่จิ๋วทำกำลังขึ้นบทที่44อยู่นะคะพี่จิ๋วหวังว่าพวกเราอ่ะก็จะค่อยๆเดินตามกันไปจนถึงครบ70บทถามว่าทำไมต้อง70บทคะเพราะ70บทเนี่ยพี่จิ๋วตั้งใจจะให้คนไทยอ่ะสามารถที่จะดูซีรีส์จีนรู้เรื่องเกิน 70% ถ้าทำได้2คือถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดเนี่ยอยากจะสอบ HSK อ่ะพี่จิ๋วอยากให้พี่ๆน้องๆอ่ะสามารถสอบ HSK ได้ไม่ต่ำกว่า5ถามว่าทำไมต้องสอบ HSK คะเพราะ HSK เนี่ยมันมีความสำคัญในมิติต่างๆ1ใครที่เป็นพนักงานอยู่บางบริษัทเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณสามารถเป็นภาษาจีนในระดับ HSK ที่เขาต้องการอ่ะ3หรือ4อย่างเงี้ยเขาก็จะอารวาสเงินเดือนให้คุณได้คุณจะได้เงินเดือนเพิ่มอย่างน้องๆเนี่ยที่เรียนอยู่ตามสถาบันตอนนี้กำลังจะจบม.6ถ้าเขาสามารถเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนได้แล้วสอบ HSK ระดับ4ได้อะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอทุนของรัฐบาลจีนต่อไปเพื่อที่จะสอบชิงทุนต่อไปได้ในอนาคตของระดับปริญญาตรีที่จีนน่ะหรือถ้าใครที่กำลังจะจบปริญญาตรีในสาขาต่างๆในประเทศไทยอะถ้าเขามี HSK ระดับ5แล้วได้คะแนนตามที่ทางมหาลัยที่จีนต้องการเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะขอทุนได้อ่ะในระดับปริญญาโทมันมีประโยชน์อ่ะอีกจุดนึงก็คือพี่พูดเลยว่ามันเป็นรากสำหรับรายวิชาอนาคตของพี่ที่พี่จะออกมาในอนาคตนะคะพี่พูดเลยว่าอเนกอันนั้นมันมากมายสำหรับภาษาจีนพื้นฐานพี่จิ๋วอยากให้พวกเราอ่ะเรียนแล้วเรียนเข้าแผนจะได้ไปกันรอดทีเนี้ยมันจะมีช่วงวัดใจคนที่เรียนด้วยตัวเองอ่ะจะรู้เลยว่าพี่จิ๋วพี่ว่าคือเขาจะพูดกับพี่จิ๋วเสมอว่าสิ่งที่มันหนักกว่าสิ่งใดคือตัวเราเองคือมันต้องสู้ความขี้เกียจอ่ะหลายๆท่านเลยที่ไม่ยอมเข้าแผนคือแผนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเข้าวินัยในตัวเองนะคะก็คือเรียนให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่เรากำหนดสมมติระบุจันทร์พุธศุกร์เราก็เรียนจันทร์พุธศุกร์เสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงเวลาไหนสมมติเราเลือก6โมงเช้าถึง8โมงอย่างเงี้ยเราก็เรียนเข้าแผนในช่วงเวลานั้นให้มันเป็นประจำให้มันเป็นจริตถามว่าทำไมต้องทำเงี้ยพี่จิ๋วถ้าเราไม่เอาวินัยมาเร่งรัดตรงเนี้ยสุดท้ายมันเละเทะสุดท้ายข้ออ้างในชีวิตมันจะเยอะ
โอ้ยวันนี้เมื่อวานทำงานหนักก็ขอนอนหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวแฟนชวนไปเที่ยวเฮ้ยแม่เนี่ยโอ้โหข้ออ้างชีวิตมันจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพี่จิ๋วก็เลยพยายามให้พวกเราบีบรัดให้อยู่ในวินัยเพื่อให้เราไม่หลุดแผนแล้วจะได้เรียนจบไปได้ถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะพี่จิ๋วพูดเลยว่าทุกวันนี้พี่เห็นนะบางคนไปเร็วมากไปเร็วมากพี่จิ๋วดีใจด้วยนะคะเพราะว่าเขายึดแผนแล้วเขาก็ดัดแปลงแผนให้เป็นไปตามทิศทางที่เขาต้องการอยากจะเร็วได้แต่บางท่านเนี่ยนะหนังสือพี่จิ๋วเล่มหนึ่งเล่มเดียวอ่ะน้องเชื่อไหม3ปียังไม่จบเลยแล้วข้ออ้างในชีวิตมันเยอะอลังการนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมจับแผนนะเวลาที่อยากลักไก่พี่จิ๋วอยากให้พวกเราระลึกเสมอว่าเรากำลังสร้างบ้านก็ได้ยังสมมติว่าบ้านน่ะมันจะดีได้อ่ะรากฐานมันสำคัญนะมันต้องลงฐานลงเสาเข็มดีๆเข้าใจไหมเวลาเราอยากจะลักไก่เฮ้ยเอาพูดก่อนละกันดูไปก่อน2 3 4 5 6 7 8 9อย่างเงี้ยดูไปก่อนเลยจะเอาแต่พูดอย่างเดียวเก็บแต่ประโยคตัวอย่างอย่างเดียวเลยอ่ะคือถ้าทําแบบเนี้ยพี่จิ๋วอยากให้ทําในช่วงเวลาของนอกแผนแต่เวลาในแผนน่ะให้กลับเข้ามาเข้าลําดับตามแผนนึกภาพออกมั้ยคือหลายๆท่านเนี่ยบางทีมันวิ่งแล้วมันวิ่งไปก่อนใจมันอยากพูดได้ไงแล้วมันไม่อดทนที่จะเขียนไงเข้าใจป่ะมันก็วิ่งของมันไปก่อนแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายแม่งตามบางคนวิ่งนู่นๆไป20กว่าบทแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยไปเห็นว่าเฮ้ยฉันจะพิมพ์ WeChat ว่ะแต่ฉันพิมพ์ไม่ได้เพราะฉันอ่านไม่ได้เหตุที่ฉันอ่านอักษรจีนไม่ได้เพราะฉันไม่เคยเขียนเลยอ่ะก็ต้องวิ่งกลับลงไปอีกเพื่อที่จะเขียนน่ะซึ่งตรงเนี้ยมันโคตรเสียเวลาเลยพี่จิ๋วบอกเลยว่าถ้าเราจับแผนดีๆมันไม่นี่นานนะเอาง่ายๆถ้าใครฟังคลิปแผนการเรียนนี้เนี่ยจบอ่ะเราจะรู้ว่าพี่จิ๋วบอกว่าจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อังคารพฤหัสเสาร์อย่างเงี้ยคือเว้นช่วงวันอย่างเงี้ยเราไว้ทบทวนแล้วเรามุกันดีๆเดือนนึงมันก็จบนะแต่มันจะจบแบบว่าพินอินต้องคอยหมั่นทบทวนนะอันนี้คือจบแบบสปีดไอ้พวกเร่งจะเอา HSK ระดับ2อ่ะมันจะมีบางวิทยาลัยที่เขาเรียกร้องเอา HSK ระดับ2พวกนี้เขาเร่งเราก็เลยทำแบบเร่งๆไว้ให้ด้วยนะคะอ่ะต่อทีนี้เนี่ยเราจับแผนแบบนี้นะจนกว่าเราจะจับหลักได้เข้าหน้าเดิมทีเนี้ยเราอ่ะจะปล่อยแผนนี้ต่อเมื่อเราจับหลักได้จับหลักได้ว่าอะไร 1. เรารู้ความสำคัญของลำดับขีดไหมคือเวลาเราเขียนตัวอักษรเนี่ยเฮ้ยเราให้ความสำคัญกับลำดับขีดว่ะ 2. เห็นความสำคัญของพินอินไหมสมมติเวลาเราท่องพี่จิ๋วเนี่ยแต่ละคลิปโดยเฉพาะ30บทแรกเนี่ยเป็น30บทที่พี่จิ๋วพูดเทคนิคเยอะเทคนิคพูดเรื่องประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนไว้ให้เยอะเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจก็ดีเพื่อให้น้องลองเดินตามดูก็ดีหนึ่งในนั้นคือพี่จิ๋วจะเหมือนสะกดจิตและนาซีพูดอยู่บ่อยๆเลยว่าอย่าลืมจำประโยคตัวอย่างนะคะซึ่งตรงเนี้ยทุกครั้งที่น้องท่องคำศัพท์และประโยคตัวอย่างอะพินอินมันลอยมาด้วยไหมพินอินอะท่องพินอินด้วยไหมถ้าทุกครั้งที่เราเขียนอักษรจีนโอเคตามลำดับขีดแล้วโอเคเราให้ความสำคัญกับพินอินแล้วทุกครั้งที่เขียนหูพินอินมันลอยมาด้วยแล้วมันถูกต้องคือจำพินอินด้วยจำอักษรจีนด้วยแล้วมันมาเป็นแพทเทิร์นอยู่ในหัวสมองอะเนี่ยโอเคสามต้องให้รู้ด้วยนะว่าประโยคตัวอย่างมันที่เราจับประโยคตัวอย่างเนี่ยมันสำคัญเดี๋ยวพี่จิ๋วอธิบายให้ฟังเลยทำไมพี่จิ๋วถึงให้ท่องประโยคตัวอย่างพี่จิ๋วจะมีพูดอยู่ในคลิปย่อยๆอยู่แล้วว่าคุณท่องประโยคตัวอย่างนะมันได้ไวยากรณ์นะมันจะได้ไวยากรณ์เวลาเราท่องประโยคตัวอย่างเราต้องแปลไทยได้ด้วยแล้วเวลาเราหยิบมันมาใช้อ่ะให้เปลี่ยนประธานเอาบ้างเปลี่ยนกรรมเอาบ้างเปลี่ยนกริยาบ้างแต่โครงสร้างเดิมอ่ะเนี่ยคือจำประโยคตัวอย่างถามว่ามันไปช่วยอะไรมันไปช่วยบทปลายในอนาคตอย่างเช่นบทที่40กว่าขึ้นไปเนี่ยจะเห็นภาพชัดมันถึงจุดนึงนะน้องระลึกไว้เลยว่ามันมีเรื่องของมิติทางภาษาอย่างสมมติว่าภาษาจีน1คําแปลเป็นไทยได้เป็น10แม่งเสียงเดียวกันด้วยอ่ะเข้าใจปะแปลไทยได้เป็น10แล้วอะไรไปจับวะเราต้องอาศัยประโยคตัวอย่างอะไปจับเพราะอะไรประโยคตัวอย่างอะมันทำให้เรารู้ถึงสถานการณ์นี้ใช้คำนี้
เพราะฉะนั้นน่ะท่องให้มันชินตั้งแต่บทต้นๆแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวจะเห็นความสำคัญของประโยคตัวอย่างยังไม่นับรวมมิติทางภาษาเช่นภาษาไทยอ่ะคำเดียวพูดจีนได้ตั้ง 5-6 คำอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีเรื่องของอักษรจีนตัวเดียวอ่ะอ่านออกเสียงได้หลายเสียงแต่ละเสียงความหมายต่างกันอย่างเงี้ยมันจะมีมิติทางภาษาการจำประโยคตัวอย่างช่วยได้อย่าจำแต่พูดนะจำไปต้องเขียนไปได้ด้วย 4. จับหลักดีๆนะในแผนจะเน้นเรื่องบทต่อบทเข้าใจบทต่อบทไหมบทต่อบทหมายถึงว่าโอเคจบบทที่1แล้วท่องศัพท์บทที่1แล้วคล่องแล้วขึ้น2เลย2คล่องแล้วขึ้น3เลย3คล่องแล้วขึ้น4เลยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆอย่าใช้วิธีพอถึงบทที่10แล้วเฮ้ยพี่จิ๋วผมว่าผมลืมบทที่3ว่ะเดี๋ยวผมกลับลงมาก่อน3แล้วก็4 5 6 7เฮ้ยพี่จิ๋วผมว่าอย่างนี้ดีไหมเราไปถึง15แล้วเดี๋ยวเรากลับลงมา1ใหม่แล้วทวนขึ้นไป15ใหม่เฮ้ยใจเย็นสำหรับคนที่จะไปสอบ HSK จำเป็นต้องทำแบบนั้นจำเป็นสมมติว่าบางคนบอก HSK ระดับ2ใช่เขาเอา15บทเนี้ยไปสอบแล้วเขาจะสอบผ่านนึกภาพออกไหมเขาก็เลยต้องทวนวนเนี้ยโอเคแต่ถ้าสำหรับท่านใดที่เรียนเพื่อเอาตัวรอดเรียนเพื่อใช้งานเรียนไปพี่จิ๋วแนะนำใช้บทต่อบทครบ15ขึ้น16เลย16คล่องแล้วขึ้น17เลยเสร็จพอวันนึงมันไปถึง70บทน้องกลับลงมาใหม่อีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรคือเหตุผลที่แนะนำแบบนี้นะเพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นบทใหม่พี่จิ๋วเนี่ยจะเอาของเก่ามาย่อยอยู่ผสมในประโยคตัวอย่างอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ใช้วิธีนี้ได้ขึ้นไปบทต่อบทได้นะคะนอกจากว่าพอมันขึ้นไปถึงจุดนึงแล้วสงสัยไวยากรณ์ตัวนี้ซึ่งมันเคยเรียนมาแล้วอ่ะเฮ้ยอยากทวนหน่อยว่ะอย่างสมมติว่าตัวใจที่แปลว่าอยู่เงี้ยเฮ้ยรู้สึกมันเคยผ่านมาแล้วขอย้อนกลับไปดูใหม่อีกสักรอบนึงก็ดูเฉพาะไอ้ตัวไวยากรณ์หมวดนั้นน่ะหรือดูเฉพาะคำศัพท์คำนั้นกับประโยคตัวอย่างตรงนั้นน่ะก็พอแล้วแล้วก็ดีตัวเองขึ้นไปบทที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันต่อไปแล้วเวลาพี่จิ๋วก็มาจะบอกว่าเฮ้ยพอจบ40บทอย่าลืมเอาสิ่งที่เรารู้อะสมมติเราเรียนไปถึง40บทละอะอย่าลืมเอาสิ่งที่เรารู้ว่าไปย่อยกับซีรีส์จีนพี่จิ๋วก็จะแนะนำให้ดูซีรีส์จีนซีรีส์จีนที่เป็นยุคปัจจุบันนะอย่าไปดูพวกแบบหนังกำลังภายในย้อนยุคหนังประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะว่าศัพท์พวกนั้นน่ะมันเป็นศัพท์ภาษาจีนประยุกต์โบราณประยุกต์อะอันนั้นก็คือเป็นศาสตร์นึงที่เราต้องไปเรียนอีกนะต้องเรียนต่อไปอีกแต่ทีนี้เบื้องต้นให้ดูภาษาจีนที่แบบเป็นยุคปัจจุบันน่ะมันช่วยได้นะคะค่อยๆช่วยแล้วก็ดูย่อยไปครบ70บทยังไงก็ดูซีรีส์จีนรู้เรื่องกว่า 70% นะคะแล้วมีโอกาสจบจากภาษาจีนพื้นฐานเวลาพี่จิ๋วออกรายวิชาใหม่ๆก็ไปเก็บของพี่จิ๋วจะใช้คำว่าเก็บของอยู่เสมอเก็บของก็คือหมายถึงว่าไปเอาศัพท์เพิ่มเออพี่จิ๋วสอนอะไรเข้าไปฟังหน่อยดิเราก็จะได้ศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องภาษีเกี่ยวกับเรื่องแคชเชียร์เวลานะเขาอาจจะไปจีนซื้อของแล้วก็สิ่งเหล่านี้เข้ามาย่อยได้นะคะเสร็จมันจะเจอคำถามหนึ่งสำหรับคนคันไม้คันมือนะคะอยากดูของคนอื่นดูผู้รู้ท่านอื่นดูครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะคะพี่จิ๋วพูดเลยนะคะว่าวันนี้ของพี่จิ๋วมันคือภาษาจีนพื้นฐานใช่ไหมคะพี่จิ๋วแนะนำว่าให้เข้าช่วงเวลาให้เข้าแผนพอนอกแผนสมมติว่าน้องกำหนดไว้ว่าเรียนจันทร์พุธศุกร์6โมงเช้าถึง8โมงแล้วนอกนั้นมันคือนอกแผนละนอกแผนน้องจะไปทำอะไรกับชีวิตน้องก็ได้น้องอยากจะไปดูของพี่จิ๋วล่วงหน้าฟังอย่างเดียวก็ได้น้องอยากจะไปดูของผู้รู้ท่านนั้นครูบาอาจารย์ท่านนี้ที่20ประโยคอะไร100ประโยคที่ใช้บ่อยอะไรคำถามนั้นอะไรที่น้องอยากรู้น้องไปตามเก็บเลยแต่พอพี่จิ๋วบอกว่าเข้าเวลาเข้าช่วงเวลาเข้าแผนน้องกระโดดเข้าแผนมาเรียนเลยน้องเข้าใจไหมทำให้มันเป็นวินัยเหมือนเราเรียนตามสถาบันน่ะให้ทำแบบนั้นนะแล้วน้องจะได้รับประโยชน์สูงสุดมากๆสุดท้ายนี้นะพี่จิ๋วขอให้น้องๆอ่ะได้รับความรู้ที่พี่จิ๋วมอบให้อย่างสุดพลังเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีค่ะ